ื่อโลกเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ใน1ปีจะไม่มีแสงอาทิตย์ส่งถึงราวๆ30วันเปิดช่องว่างให้สิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกลียดแสงสว่างเป็นที่1ออกไล่ล่ามนุษย์ซึ่งต้องหาทางรอดชีวิตภายใต้ร่มเงาของแสงจันทร์ไปให้ได้วันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังราตรีผีแหกนรก30 Day of Night เป็นหนังปี2007เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอหนังนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเท็ดก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่เมืองบาโรรัฐอลาสกาเมืองเล็กๆที่สูงที่สุดในแถบอาร์กติกและทุกครั้งที่ฤดูหนาวมาเยือนเมืองแห่งนี้จะไร้ดวงอาทิตย์ยาวนานถึง30วันณที่แห่งหนึ่งใจกลางมหาสมุทรอาร์กติกชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้ลงมาจากเรือกลางมหาสมุทรแล้วก็ออกเดินเท้าฝ่าภูเขาน้ำแข็งขึ้นไปยังเมืองบาโรเขาจ้องมองมันราวกับมีแผนการชั่วร้ายอยู่ในใจวันสุดท้ายที่ดวงอาทิตย์จะลาลับไปนายอำเภอเอเบนและผู้ช่วยบิลลี่ตรวจพบโทรศัพท์ของผู้คนในเมืองนับไม่ถ้วนที่ถูกนำมาเผาไหม้เป็นปอตะโกจนใช้งานไม่ได้โดยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุด้วยความคึกขนองก่อนไปยืนอำลาดวงอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้านหนึ่งภายในเมืองบาโรกำลังต้อนรับราตรีนิรันดร์ที่กำลังมาเยือนคนบางกลุ่มที่ไม่ต้องการทุกข์ทรมานกับอากาศหนาวเย็นได้ร่ำลาเครือญาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตในเมืองที่มืดมิดยาวนานกว่า30วันฝั่งของตำรวจดับเพลิงนามว่าสเตลาซึ่งเป็นคนรักของเอเบนแต่สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ใกล้ยุติลงเต็มทีเธอจึงเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการอพยพออกไปจากเมืองบาโรแต่ขับไปได้ไม่นานก็ประสานงาเข้ากับรถตักหิมะจนไปต่อไม่ได้เธอจึงโทรหาเอเบนให้มาช่วยอีกฝ่ายโบยให้บิลลี่ไปส่งเธอที่สนามบินแทนเขาเนื่องจากตัวเองติดภารกิจสืบสวนคดีหมาลากเลือนของคนในเมืองที่ถูกฆ่าตายประเด็นคือสุนัขจำนวนมากถูกสังหารอย่างไร้สาเหตุและสภาพศพของพวกมันถูกควักอวัยวะภายในไม่เหลือชิ้นดีเอเบนคว้าน้ำเลวก่อนได้รับแจ้งเหตุว่าเฮลิคอปเตอร์เพียงลำเดียวของเมืองถูกทำลายซึ่งเป็นพาหนะเดินทางที่สำคัญของเมืองนี้จากเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เอเบนเริ่มหงุดหงิดอยู่ในใจฝั่งของสเตลล่าที่มาถึงสนามบินก็พบว่าตัวเองพลาดเที่ยวบินสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยทำให้เธอต้องติดแงกอยู่ในเมืองบาโรเป็นเวลากว่า30วันและเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าสนิทพร้อมกับปราติการที่มาเยือนณศูนย์จ่ายไฟก็พบเหตุการณ์แปลกๆเช่นกันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงดังมาจากด่านนอเมื่อออกไปดูกลับต้องชะตาขาดให้กับฝูงอมนุษย์ที่กัดถึงร่างกายไม่เหลือชิ้นดีภายในร้านอาหารใจกลางเมืองชายแปลกหน้าได้เข้ามาก่อกวนเจ้าของร้านด้วยการบอกว่าตัวเองอยากดื่มเหล้าทว่าช่วง30วันนับจากนี้เป็นที่รู้กันดีว่าไม่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์แต่อย่างใดที่น่าแปลกคือเขาเปลี่ยนไปสั่งเนื้อดิบที่มนุษย์ทั่วไปไม่กินกันเอเบนที่ผ่านมาเห็นพอดีจึงพยายามหยุดการกระทำบ้าๆจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่สเตลล่ามาหาเอเบนและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงช่วยกันจับผู้ก่อกวนด้วยการใส่กุญแจมือแล้วพาไปฝากขังชั่วคราวที่สถานีตำรวจที่นั่นประกอบไปด้วยเจน้องชายของเอเบนและคุณย่าเฮเลนไม่นานนักชายหนุ่มก็สอบปากคำว่าเขามาจากที่ไหนอีกฝ่ายเอาแต่ยิ้มเยาะและพูดว่าอีกไม่นานเกินรอพวกแกควรหนีไปในตอนที่มีโอกาสเพราะหากพวกเขามาถึงเมืองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเลือดแดงฉานทว่าเอเบนไม่สนใจคำพูดที่ออกจากปากคนบ้าเวลาเดียวกันสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดพร้อมกับไฟที่
ดับลงดื้อทำให้เมืองมืดมิดและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเอเบนไม่รอช้ารีบไปตรวจสอบที่ศูนย์จ่ายไฟก่อนพบเจ้าหน้าที่ควบคุมนอนในสภาพที่เหลือแต่หัวถูกเสียประจานเอเบนประกาศออกใหม่ไปทั่วทั้งเมืองสั่งให้ประชาชนหลบอยู่ในบ้านและเตรียมอาวุธที่พร้อมเนื่องจากบาโรกำลังตกอยู่ในอันตรายจากเงื้อมมือฆาตกรแล้วคืนนั้นสิ่งที่ชายแปลกหน้าพูดในคุกก็เกิดขึ้นจริงบางสิ่งปรากฏกายออกมาจากเงามืดสลัวและเข็นฆ่าผู้คนตามบ้านเรือนทิ้งเป็นผลักปลาที่สถานีตำรวจชายแปลกหน้าได้ย้ำเตือนว่าพวกเขาใช้โอกาสได้เปลืองมากทั้งที่มีเวลาหนีตั้งมากมายเจคเริ่มรู้สึกรำคาญจึงเดินเข้าไปตวาดให้หุบปากกลับถูกอีกฝ่ายล็อกคอวังทำร้ายเอเบนที่กลับมาพอดียิงใส่แขนผู้ร้ายจนมันหยุดการกระทำโง่เงาเอเบนรีดเร้นให้มันพูดความจริงว่ากลุ่มคนที่แกพูดถึงมันเป็นใครกันแน่ทว่าอีกฝ่ายไม่ยอมปรีปากพูเขาจึงทิ้งให้มันจมอยู่กับบาดแผลฉกรรจ์โดยไม่ตามหมอมารักษาก่อนออกตามหาผู้ร้ายด้วยตัวเองโดยมีสเตล่าติดสอยห้อยตามไปด้วยซึ่งกลางทางก็ทำให้ทั้งคู่ได้พบเข้ากับอะไรบางอย่างที่กำลังมุ่งหน้ามาหาเอเบนเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามขับหนีทว่าอมนุษย์ตนหนึ่งที่เร็วกว่ากระโจนขึ้นหลังคารถและพยายามทำร้ายคนที่อยู่ข้างในสเตล่าที่ไหวพริบดีเหยียบเบรกจนมันกลิ้งลงบนพื้นจากนั้นก็วกรถกลับมาที่เมืองเพื่อรวบรวมกำลังพลซึ่งก็พบว่าบาโรถูกก่อวินาศกรรมไปทั่วหนแห่งจังหวะเดียวกันย่าของเอเบนกรีดร้องส่งผ่านมาทางวิทยุเขาจึงมุ่งหน้าไปหาก่อนพบว่าช้าไปก้าวหนึ่งเมื่อสมาชิกครอบครัวทั้งสองถูกจับตัวไปหลงเหลือเพียงชายแปลกหน้าที่รู้สึกผิดหวังทำไมถึงไม่เป็นฉันที่ถูกฆ่าให้จบเรื่องเขาเรียกร้องให้เอเบนจบชีวิตแต่ก็ถูกขัดขวางโดยสเตลล่าที่บอกว่าอย่าปล่อยให้ความโกรธควบคุมคุณได้เอเบนจึงเลิกล้มความคิดชั่ววูบด้านนอกเผยเห็นฝูงอมนุษย์จำนวนมาที่ยังคงตระเวนไล่ล่าพวกที่หลงเหลือนำทัพโดยมาโลที่สั่งการด้วยภาษาโบราณให้สมุนตื่นตัวออกไปจับเหยื่อมาเสวยสุขให้อิ่มหนำกันเถอะแล้วผู้คนที่เต็มไปด้วยกลิ่นของความกลัวก็ถูกพวกมันค้นหาจนเจอและสังหารอย่างเลือดเย็นต่อมาเอเบนและสเตลล่าเมื่อรวมตัวกับคนอื่นๆในร้านอาหารเห็นได้ชัดว่าพวกมันคือแวมไพร์และอาศัยช่องว่างที่ดวงอาทิตย์ถ่ายไปออกล่าเหยื่อภายใต้เงาจันทร์นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมไฟฟ้าทั้งเมืองถึงดับลงก่อนช่วยกันลงความเห็นว่ากบดานที่ไหนปลอดภัยที่สุดข้อสรุปคือใช้ห้องใต้หลังคาที่บ้านของเคลโซเนื่องจากมีบันไดลับที่สังเกตเห็นได้ยากเอเบนจึงสั่งให้ทุกคนล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเองและสเตลล่าจะไปเอากับดักหมีมาเตรียมไว้เพื่อใช้ทวงเวลาพวกมันแต่แล้วก็ถูกขัดขวางจากฝูงแวมไพร์พยายามบุกเข้ามาในรถทำให้เอเบนเผชิญหน้ากับผู้นำมาโลเป็นครั้งแรกตกอยู่ในนาทีฉุกเฉินจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหากแต่โบราเวอร์คนขับรถกวาดหิมะในท้องถิ่นได้ช่วยพวกเขาไว้เปิดทางหนีทีไล่ด้วยการชนเหล่าแวมไพร์จนปิววอนและให้ทั้งคู่โดยสารฝ่าวงล้อมออกไปได้สำเร็จเมื่อมาถึงบ้านเคลโซก็พบว่ามีคนรออยู่ก่อนหน้าหลายชีวิตโดยใช้ห้องใต้หลังคาเป็นที่ซ่อนตัวด้านของผู้นำฝูงแวมไพร์มาโรย้อนกลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อพบชายแปลกหน้าในคุกมันกล่าวขอบคุณที่ชี้ทางให้มาเจอหมู่บ้านแห่งนี้และเมตตาเขาด้วยการฆ่าให้ตายแบบฉับพลันฝั่งของเอเบนเสนอว่าหากสู้กับมันตอนนี้พวกเราจะตายกันหมดอย่างน้อยๆต้องวางแผนให้รอบคอบสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือแอบไปเอาเสบียงที่ร้านอาหารมาตุนไว้โดยผัดเปลี่ยนกันเฝ้าเวรยามเพื่อสะสมเสบียงไว้เดินทางไปยังจุดปลอดภัยแห่งใหม่แล้วเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่วันที่7นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ถ่ายไปเมื่อพวกแวมไพร์เห็นว่าผู้เหลือรอดไม่ยอมโผล่หัวออกมาจึงใช้หญิงคนหนึ่งเป็นเหยื่อรอเพื่อให้พวกมนุษย์ที่ซ่อนตัวโผล่ออกมาช่วยแม้จะรู้ดีว่าเป็นกับดักแต่มันก็บีบให้เอเบนต้องหาทางทำอะไรสักอย่างจึงเร้นกายออกมาข้างนอกเพื่อหาทางช่วยเหลือแต่แล้วด้วยจำนวนคนที่เยอะกว่าทำให้เขาได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆจนเธอถูกสังหารและหมดลมหายใจในที่สุดจากนั้นเอเบนลอบเร้นโดยใช้เงามืดให้เป็นประโยชน์จนไปเจอเข้ากับผู้รอดชีวิตนามว่าแจ็คที่ซ่อนตัวอยู่ใต้บ้านหลังหนึ่งในสภาพบาดเจ็บเมื่อพยายามช่วยเขาก็พบว่าแจ็คอยู่ในสภาพคาบเกี่ยวระหว่างมนุษย์และแวมไพร์ซ้ำร้ายพละกำลังของมันแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปเอเบนพลาดท่าเกือบถูกมันฆ่าตายจึงต้องจำใจใช้ขวานสับหัวจนขาดเพื่อป้องกันตัวเองก่อนกลับไปที่บ้านเคลโ
ในสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและเล่าเรื่องที่ตัวเองพบเจอให้ฟังเวลาต่อมามาโลที่เจอศพแวมไพร์ถูกฆ่าจึงรู้ว่าพวกมันยังไม่ออกนอกเมืองและยังคงซ่อนตัวอยู่แถวนี้ตกดึกไอแซคก่อปัญหาด้วยการบอกว่าตัวเองจะเดินไปยังเมืองข้างเคียงสเตล่าแย้งว่าเป็นไปไม่ได้เมืองเวลไลท์อยู่ห่างจากที่นี่ตั้ง80ไมล์วิลสันที่ตามมาสมทบพอพยายามเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นจนอีกฝ่ายสงบลงและขอเปลี่ยนไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อเห็นว่านานเกินไปวิลสันจึงเปิดเข้าไปดูซึ่งก็พบว่าพ่อหนีหายไปทางหน้าต่างส่งผลให้วิลสันต้องตามออกไปช่วยพอส่วนสเตล่าที่ขัดขวางถูกผลักจนล้มลงเสียงเออาปลุกให้เอเบนที่นอนรักษาตัวตื่นขึ้นเมื่อเดินลงไปข้างล่างสเตล่าจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ระหว่างพูดคุยอยู่นั้นแวมไพร์ตนหนึ่งได้เข้ามาตรวจสอบภายในบ้านทั้งคู่จึงต้องทำตัวให้เงียบที่สุดแต่แล้วเสียงของวิลสันที่เรียกพ่อดังมาจากด้านนอกดึงดูดความสนใจให้มันเปลี่ยนเป้าหมายและท้ายที่สุดวิลสันที่แหกปากไม่รู้เวล่ำเวลาก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถผู้รอดชีวิตที่เหลือยังคงซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาเช่นเดิมแม้จะได้ยินเสียงพวกมันโฉบไปมาอยู่ด้านนอกแต่ก็ยังค้นหาพวกเขาไม่เจออยู่ดีอย่างไรก็ตามมันทำให้เอเบนตระหนักได้ว่าหากอยู่ที่นี่ต่อไปไม่นานพวกมันต้องหาเจอแน่นอนจึงตัดสินใจออกเดินทางไปหลบภัยที่อื่นโดยใช้ประโยชน์จากคืนที่หิมะตกหนักเพื่ออำพรางตัวก่อนแวะเติมเสบียงที่ร้านอาหารซึ่งก็ทำให้พวกเขาพบเข้ากับแวมไพร์เด็กที่กัดกินร่างเหยื่ออย่างเมามันทั้งหมดจึงต้องจำใจส่งเธอไปสู่สุคติแม้ว่าจะรู้สึกโศกเศร้าแต่ก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้โชคร้ายที่พายุหิมะผ่านพ้นไปจนทัศนียภาพกลับมามองเห็นชัดดังเดิมทำให้การเดินต้องโต่งออกไปก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายเลยสักนิดคืนที่18แห่งราตรีการพวกเขาลงมติว่าจะอพยพไปที่สถานีตำรวจซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยกว่าสเตลล่าเสนอว่าเธอจะล่อพวกมันไปยังบ้านคุณยายเฮเลนเนื่องจากที่นั่นมีเครื่องสร้างรังสีอันต้าไวโอเลตที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ซึ่งอาจกำจัดพวกมันได้เอเบนจึงอาสาไปแทนสเตลล่าเนื่องจากมันอันตรายเกินไปและเมื่อเขาวิ่งออกไปก็ได้เรียกร้องความสนใจด้วยการแหกปากไปด้วยเปิดช่องว่างให้คนอื่นใช้ทางออกอีกทางมุ่งหน้าไปที่สน.เหล่าแวมไพร์ที่ได้ยินคำเชื้อเชิญจึงกรูไปยังบ้านของคุณยายเฮเลนเอเบนติดเครื่องปั่นไฟด้วยแข่งกับเวลาและหันเครื่องทำรังสี UV เตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อหนึ่งในนั้นบุกเข้ามาก็ฉายแสงสว่างจ้าเผาไหม้จนมันลงไปดิ้นพร่านอยู่บนพื้นผลจากความทุกข์ทรมานทำให้มาโลจัดการส่งเธอไปสู่สุคติขณะสมุนของเขาทำการตัดไฟได้สำเร็จแต่ก็พบว่าเอเบนได้หลบหนีออกไปแล้วด้านของคนอื่นๆถูกซุ่มโจมตีจากพวกแวมไพร์กลุ่มทำให้สมาชิกในทีมบางคนต้องสังเวยชีวิตอย่างไรก็ตามพวกเขาวิ่งไปจนถึงสถานีตำรวจได้สำเร็จซึ่งสเตล่าพบว่าชายแปลกหน้าในคุกได้กลายเป็นศพไปแล้วเอเบนที่วิ่งไปทางไหนก็เจอพวกมันเต็มไปหมดก็ได้วอบอกสเตล่าว่าตัวเองคงไม่รอดแน่แต่โบราเวอร์บอกให้หุบปากเขาได้ใช้รถกวาดหิมะเปิดทางให้เอเบนหลบหนีออกมาได้อย่างที่เคยทำจากนั้นก็จัดการบู๊ล้างผ่านด้วยตัวคนเดียวซึ่งสร้างความปั่นป่วนแก่เหล่าแวมไพร์ได้ไม่ใช่น้อยแต่ด้วยปริมาณที่มากเกินกว่าจะต้านทานประกอบกับกระสุนที่หมดลงพอดีโบราเวอร์จึงตัดสินใจจุดระเบิดผีชีเพราะไม่ต้องการถูกคมเขี้ยวของพวกมันฝังร่างจนตายอย่างไรก็ตามมันได้เปิดช่องว่างให้เอเบนกลับไปที่สน.ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสมาชิกที่เหลือรอดเพียงแค่5คนแต่แล้วหนึ่งในนั้นได้ถูกแวมไพร์กัดแล้วรู้ตัวดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงขอให้เอเบนช่วยปลดปล่อยเขาชายหนุ่มทำตามคำร้องขอนั้นผ่านใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาคืนที่27แห่งราตรีการแม้จะเหลือเพียงแค่3วันดวงอาทิตย์ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วแต่ภายในระยะเวลาเท่านี้ก็เพียงพอให้พวกมันค้นหาตัวพวกเขาจนเจอเวลาเดียวกันเอเบนเห็นสัญญาณปริศนาจากบ้านฝั่งตรงข้ามจึงรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเขาคือบิลลี่ผู้ช่วยของเอเบนที่ยังไม่ตายแต่ก็อยู่ในสภาพจิตใจบอบช้ำถึงขีดสุดเนื่องจากช่วงที่แวมไพร์โจมตีเมืองเขาตัดสินใจ
ใจฆ่าภรรยาและลูกสาวแต่พอถึงคราวที่จะฆ่าตัวเองโชคร้ายที่ปืนดันขัดลำกล้องกลางคันทำให้เขาต้องจมอยู่กับความโศกเศร้าเพียงลำพังสเตล่าและเอเบนพาบิลลี่กลับไปที่สน.ซึ่งก็พบว่าคนอื่นๆได้ล่วงหน้าไปที่ยูทิลดอร์ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นสถานีควบคุมท่อส่งน้ำมันและเป็นที่เดียวที่ยังมีพลังงานไฟฟ้าสำรองอยู่ทำให้พวกเขาต้องตามไปด้วยเช่นกันระหว่างทางพวกเขาเห็นร่างปริศนาเดินอยู่บนถนนจึงเข้าไปซ่อนตัวใต้ทุนบ้านและเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาไกลจึงรู้ว่าเป็นเด็กที่ยังมีชีวิตสเตลล่าออกไปช่วยทันทีก่อนรู้ว่าเด็กคนนี้ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อเอเบนและบิลลี่สละตัวเองล่อมันไปอีกทางโดยให้สเตลล่าพาเด็กน้อยล่วงหน้าไปรอที่ยูทินดอร์ท้ายที่สุดเอเบนและผู้ช่วยก็พลัดลงกันซึ่งแวมไพร์เลือกที่จะตามบิลลี่ไปเมื่อเอเบนมาถึงยูทิลดอร์เขาดีใจที่ได้เห็นผู้รอดชีวิตที่เหลือรวมถึงแจ็คน้องชายของเขาด้วยแต่กลับต้องเครียดหนักเมื่อสเตลล่าไม่ได้มาตามที่นัดไว้ฝั่งของบิลลี่ที่ตามมาถึงเหมือนกันหารู้ไม่ว่าเขาได้พาแวมไพร์มาด้วยก่อนถูกมันเล่นงานจะครึ่งหลังกลุ่มของเอเบนเข้ามาช่วยและโยนมันลงไปในเครื่องบดได้สำเร็จแต่กลับกันบิลลี่ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดจากการที่ตัวเองกำลังจะกลายเป็นแวมไพร์เพื่อนรักจึงต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังจากพักเหนื่อยได้ครู่หนึ่งสเตลล่าก็ติดต่อมาหาเอเบนและบอกว่าเธอซ่อนตัวอยู่ใต้รถคันหนึ่งแต่แถวนี้มีพวกมันเดินพล่านเต็มไปหมดแล้วมาโลก็คิดว่าเขาเล่นสนุกกับเมืองแห่งนี้จนอิ่มหนำแล้วซ้ำพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงจึงทำลายท่อส่งน้ำมันให้รั่วไหลไปทั่วเมืองและจุดไฟเผาอำพรางโศกนาฏกรรมของเมืองแห่งนี้ให้ผู้คนภายนอกสืบสาวเรื่องราวไม่ได้เพื่อที่ในภายภาคหน้าพวกมันจะได้กลับมาเยือนในครั้งโชคร้ายที่สเตลล่ามีทางเลือกไม่มากนักหากซ่อนตัวอยู่ในนี้เธอจะปลอดภัยจากพวกแวมไพร์แต่ก็อันตรายจากไฟที่ลุกลามเข้ามาใกล้เอเบนที่นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาเจอกับแจ็คตอนนั้นสภาพของเขาคาบเกี่ยวระหว่างมนุษย์และผีดูดเลือดซึ่งทำให้มีพลังกำลังมหาศาลทั้งยังหลงเหลือสติสัมปชัญญะของความเป็นมนุษย์นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาต้องใช้เลือดแวมไพร์ในปริมาณน้อยให้ไหลเวียนอยู่ในร่างเพื่อจะได้ต่อก่อนกับพวกมันและช่วยเหลือคนรักออกมาได้ก่อนออกไปเผชิญหน้ากับฝูงอมนุษย์เพียงลำพังโดยที่มาโลบอกกับสมุนว่าห้ามยุ่งเขาจะจัดการเอเบนด้วยตัวเองหลังจากการทะเลาะวิวาทกันพักหนึ่งเจคก็ได้วอลบอกให้สเตลล่าหนีออกมาได้สำเร็จขณะเอเบนพลาดพังจนเกือบจะถูกฆ่าเขาได้ใช้ช่องว่างที่มาโลเผลอเป็นฝ่ายพลิกให้ตัวเองได้เปรียบและจัดการโค่นมันลงได้ท่ามกลางแวมไพร์ตัวอื่นๆที่หลังจะเข็นผู้นำฝูงพ่ายแพ้ก็ไม่มีใครกล้าลงมือกับเบนิกเลยก่อนล่าถอยไปในเงามืดสเตลล่าตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นเอเบนอยู่ในสภาพนี้โดยที่ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดังนั้นก่อนที่รุ่งอรุณจะมาถึงสเตลล่าจึงพาเอเบนไปนั่งดูแสงอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายปล่อยให้เขาอยู่ในอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นท่ามกลางร่างกายที่ถูกเผาไหม้จนแหลกสลายเป็นผุยพงแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเมืองบาโรในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองที่มีอยู่จริงในชื่อเดียวกันหรืออีกชื่อก็คือยูเคียกวีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในมณฑลอะลาสกาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรเพียงแค่ 4,000 คนโดยที่นี่ในทุกๆปีกลางคืนจะยาวนานราวชั่วนิรันดร์ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงยาวนานติดต่อกันถึง65วันเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือบริเวณอาร์ติกเซอร์เคิลโดยปรากฏการที่พระอาทิตย์ไม่โผล่พ้นขอบฟ้ายาวนานกว่า24ชั่วโมงมีชื่อเรียกว่าโพล่าไนท์แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ30 Day of Night ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.6 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 51% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ